เปิดใจดีกว่าถ้าเปิดท่านก็ได้ไม่เปิดท่านก็ไม่มีทางได้ง่ายๆเลยพูดดังๆเลยถ้าไม่เปิดใจอย่ามาหาลุงงอกมันเสียเวลาลุงงอกโอเคไหมโยมผมว่างั้นนะไปต่อเนาะนิดหน่อยอธิบายต่อว่ายังค้างอยู่พระพุทธเจ้าไม่ได้หายหนีไปไหนเดี๋ยวนี้ก็ไม่ได้หายหนีไปไหนไม่หายในเผาไปตั้งนานแล้วเนี่ยมันก็ย้อนแย้งถามความจริงโดยธรรมชาติย้อนแย้งธรรมชาติโดยความเป็นจริงย้อนแย้งแน่นอนครับแต่ผมก็ยืนยันว่าไม่ได้หายหนีไปไหนแน่นอนเอาสิเอาชีวิตเดิมพันกันละวะเฮ้ยแต่อย่ามาเหยียบนะยังสงวนอยู่นะเอาชีวิตเดิมพันกับคำพูดที่ว่านี้เออโอเคไหมก็แปลว่าถ้าพูดที่ว่านี้ถ้ามันจะผิดก็ขอตายเดี๋ยวนี้เออเนี่ยเออแล้วท่านอย่าลงมือผมนะผมก็กลัวถูกเหยียบเหมือนกันนะใช่ป่ะขอตายผมเองอ่ะเนี่ยถ้าผมพูดผิดขอตายเองแปลว่าไม่มีใครเดือดร้อนเนาะผมตายแล้วท่านจะเผาไหมผมมันเรื่องท่านถ้าหากว่ามันท่านทนเหม็นได้ก็เชิญสิครับผมไม่เกี่ยวแล้วผมไปแล้วฟังให้ดีครับจริงอยู่ครับพระวรกายของเจ้าชายสานั้นถูกเผาไปแล้วราพนาสูญไปแล้วล่ะครับมาถึงวันนี้คำว่าอัฐิอยู่ตรงไหนผมก็ฟังไปงั้นแหละครับใครจะไปอย่างนี้ก็เชิญผมก็ฟังไปงั้นแหละโอเคนะแม้แต่พระเกศงเกศาต่างๆเอาไปประดับเจดีย์ไหนก็ตามนะครับว่าเผาไว้แล้วมันจะมีหาอะไรได้เกศาอยู่นั่นมันไม่หมดเกลี้ยงเลยงงไหมเนี่ยในโลกวันนี้เขามีเจดีย์หนึ่งนะโอ้มีคนกราบไหว้ก็น่าดูเลยเอาทองของหุ้มไว้ด้วยนะนั่นบรรจุพระเกศาอยู่ที่ไอ้เจดีย์ตรงนั้นอยู่ผมพูดชนิดรู้เข้าใจไหมเนี่ยรู้ไหมครับในโลกใบนี้มีพระเกศาอยู่ในพระเจดีย์นั้นอยู่เจดีย์นั้นมีทองหอมทั้งหมดทองไปปล้นเข้ามาได้บ่าเข้าไปดูเออไอ้เขาท่าเว้ยแปลว่าน่ามีร่องมีร่องมีร่องมีรอยนั่นแหละครับมันจะมีที่ไหนพระเกศาเผาไปตั้งนานใช่เปล่าใช่เปล่าใช่ป่ะเอาคิดถึงความเป็นจริงถ้าสาวกตอนที่พระพุทธองค์ยังทรงพระเจ้าชีพนะใครว่าจะเป็นตัดผมเอาไว้แล้วใส่กระปุกเอาไว้ใช่ไหมครับเก็บไว้ตั้งนานนาจนกระทั่งสามารถใส่เจดีย์ตัวนี้ได้กี่ปีมาแล้วใครน่าคือคนนั้นเราไปพิจารณาถึงความเป็นไปได้ที่เป็นไปไม่ได้หนึ่งในร้อยในพันในหมื่นในแสนในล้านบ้างว่านั่นคือส่วนหนึ่งและขณะกันเวลาเผาไปหมดแล้วเกศาจะมีสักเหลือทุกเส้นไหมนั่นน่ะในกองนั่นน่ะจะมาจากไหนหลังจากเผาไปแล้วเนี่ยมันมีช่องว่างอะไรอยู่ไหมตรงนั้นคิดในเชิงวิเคราะห์เช่นลุงงอกลุงงอกจะคิดทุกเรื่องหลายเรื่องจนทั้งไม่มีอะไรใจให้คิดจึงเล่าสู่กันฟังเพราะฉะนั้นไอ้สารต้องบอกว่ามีแต่ความเชื่อพวกมึงโง่เห็นไหมไอ้ตากูว่าเมืองน่ะโง่มีแต่ความเชื่อเขาจึงไม่ยอมรับไงอีกคำหนึ่งนะคำไอน์สไตน์เหมือนกันเป็นคำเด็ดมากครับเรื่องของพระเจ้าพระเจ้าพระเจ้าไอน์สไตน์ถามบุคคลที่เขาเชื่อในพระเจ้าโอเคไหมครับเขาถามว่าพระเจ้าเป็นยังไงล่ะลองบอกแอคทิวิตี้บอกแอคชั่นพระเจ้ามาดูซิเขาก็ตอบว่าพระเจ้าเนี่ยแสดงบทบาทนะง่ายๆเลยทุกอย่างเป็นบทบาทเป็นแอคทิวิตี้เป็นการแสดงของพระเจ้าทั้งนั้นเลยโลกใบนี้จักรวาลนี้เช่น
การที่เกิดความสว่างขึ้นมาก็พระเจ้าเป็นคนทำการที่ไม่สว่างคือมืดก็คือพระเจ้าเป็นคนทำแค่นี้เองนะประเด็นนี้ประเด็นเดียวสติปัญญาของสไตล์เขาล้ำไปอีกทีนึงอ๋อแค่นี้เหรอว่าเป็นพระเจ้ามันก็ไม่ต่างกับมีลูกเต๋าเนาะ3ลูกมันมีด้าน6 5 4 3 2 1 1ก็คือศูนย์เดียวเขาบอกว่าไอ้ใจบอกว่าถ้างั้นก็แปลว่าเดี๋ยวก็แปรผันแล้วก็สว่างเนี่ยมันก็มืดมืดแล้วก็สว่างกันอยู่อย่างนี้นี่เหลือเป็นแอคชั่นแอคทิวิตี้ของพระเจ้าแปลว่าไม่แน่นอนนะเพราะมันเดี๋ยวกลางวันกลางคืนอยู่มันไม่แน่นอนมันไม่คงที่ก็เสมือนกับเขย่าลูกเต๋าใช่ไหมทั้งนั้นอ่ะข้อทีมันขึ้นมา6ทั้งหมดอีกทีมันไม่ใช่แล้วเปลี่ยนอย่างนี้ถ้าหากว่าพระเจ้าเป็นอย่างนี้ไอน์สไตน์ก็ไม่ยอมรับไอน์สไตน์นั้นโทษว่าพระเจ้านั้นต้องไม่มีเปลี่ยนแปลงไม่มีเปลี่ยนแปลงไม่มีแปรปรวนตามนัยยะณวันนั้นณวันนี้ผมพูดว่านี่คือค่าคงที่ณวันนั้นยังไม่มีใครพูดค่าคงที่ก็มีคนมาพิสูจน์ค่าคงที่เรื่องฟิสิกส์ไม่มีนักฟิสิกส์ใดพิสูจน์ค่าคงที่ได้ทำไม่ได้ไม่มีการทำได้พิสูจน์ค่าคงที่ความไม่เพิ่มขึ้นไม่ลดลงไม่เปลี่ยนแปลงทำลายไม่ได้มันเป็นภาษาของพระพุทธเจ้าให้ไว้กับชาวโลกเนี่ยพระพุทธเจ้าไปเห็นสิ่งที่เป็นค่าคงที่พระพุทธเจ้าไปเห็นไปรู้สิ่งที่เป็นค่าคงที่มันมีอยู่ก่อนที่จะมีใดๆแล้วนั่นคือพระเจ้าไปเห็นสิ่งนั้นสิ่งนั้นพระพุทธเจ้าจะเรียกว่าพระธรรมมีคำว่าพระพุทธพระธรรมฟังทันเนาะนักฟังที่ดีฟังถอยนะพระพุทธพระธรรมงั้นพระพุทธเจ้าเมื่อเวลาละสังขารแล้วไปเผาแล้วร่างกายไปเผาแล้วเหลือแต่พระธรรมอยู่ในโลกใบนี้และทั่วทั้งหมดทั้งจักรวาลทั้งเอกภพไปหมดทั่วทุกอนุธาตุของเอกภพนี้นั่นคือพระธรรมมีแต่พระธรรมเอากลับมาถึงตรงนี้ใครที่ดูซีรีส์พระเจ้าที่ผ่านมาที่ใครก็ดูฟรีของใครมาทำอินเดียใช่ไหมแล้วใครมาฉายอ่ะได้ดูไหมครับดูเราชี้ตัวแล้วนะดูจบไหมครับยังไม่จบค่ะได้ดูไหมครับจบไหมครับได้ดูไหมครับไม่ได้ไม่เป็นไรไม่ได้ยินไม่เป็นไรได้ดูไหมครับได้ดูไหมครับได้ดูไหมครับเป็นตอนได้ดูไหมครับได้ดูไหมครับดูแล้วแต่ละตอนเก็ตอะไรอยู่เข้าใจอะไรบ้างไม่เป็นไรไม่เอาคำตอบครับมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งฟังให้ดีนะช่วงนี้สำคัญมากหลังจากที่พระพุทธเจ้าเสด็จรับขันเผาเรียบร้อยแล้วโอเคไหมครับหมดสภาพแล้วแบ่งกระดูกกระเดี่ยวเรียบร้อยแล้วบรรยากาศตอนหนึ่งพระอานนท์เดินอยู่ริมทะเลฝั่งก็เป็นทะเลซัดขึ้นมาแต่ฉาบไปทำดีมากครับแปลว่าคงจะรำพึงรำพันมันหมดแล้วอะอานนท์คงจะว้าเวมากเนาะหมดอะไรจะอยากมันขาดมันหมดอะไรจะอยากลองนึกภาพสิอะไรมันจะเกิดขึ้นตัวบุคคลโอเคนี่กำลังพูดถึงอานนท์ใส่ความรู้สึกอานนท์เข้าไปปุ๊บอานนท์ก็นึกย้อนหลังย้อนหลังความว่ามีครั้งหนึ่งเวลาอานนท์เขาเป็นนักจำนะพระหูสูตรจำทุกเรื่องที่พระพุทธเจ้าเบ่งขี้อยู่ก็จำจำหมดทุกเรื่องมีช่วงหนึ่งที่ผ่านๆมาอานนท์ก็นึกขึ้นมานะอ๋อช่วงนั้นพระพุทธองค์ตรัสมาให้ได้ยินความว่า
พูดอานนท์นะอานนท์ที่รักประมาณนั้น